ที่ต้องพูดไว้นะตรงนี้เลยนะว่าระวังแล้วรู้ว่าต้องจัดการกับตัวเองยังไงเวลาไปเที่ยวต่างประเทศในณโมเมนต์นั้นๆน่ะเราแค่ stop by ที่ห้างหนึ่งเพราะเรากำลังจะเอาของทั้งหมดที่เราซื้อไปฝากไว้ที่คุณลุงคุณป้าเซฟเวลาเราจะเข้าไปหาผู้ใหญ่เราก็เลยแค่แวะซื้อเค้กไปฝากเขาเป็นเวลาแค่ไม่เกิน15นาทีเลยค่ะที่เกิดขึ้นแต่เราก็คือโดนแฮกรถอะไม่ใช่ทุบกระจกนะคะเพราะเราไม่ได้จอดในที่เปลี่ยวแต่คือแบบเป็นแฮกระบบเลยเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นอะรถขับอยู่อะทางข้างหลังเปิดเองนะแล้วรถขับอยู่ดับเครื่องเองนะเอาตรงๆนะที่ดูรู้สึกคือดูคิดถึงประเทศไทยอะดูคิดถึงบ้านเราอะดูเข้าใจทุกคนเลยอะที่แบบอยากไปอยู่ต่างประเทศไม่รักประเทศไทยแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เจอเข้ากับตัวดูรักประเทศเรานะเพราะที่ผ่านมาดิวไม่เคยต้องกลัวกับการที่จะเอาอะไรไว้บนรถอะจุกทำไมเราถึงไปถึงตั้ง3 เดือนก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เอาจริงๆว่าไม่รู้เลยเพราะผู้ชายเป็นคนแบบแพลนทุกอย่างเขาก็บอกมาว่าตั้งแต่วันที่นี้ถึงวันที่นี้เตรียมตัวเสื้อผ้าไปขนาดไหนคะกี่กระเป๋าคือเดี๋ยวเอาไปแค่1กระเป๋าใบใหญ่กับกระเป๋าใบเล็กใบเดียวเพราะว่าด้วยความที่ว่า3 เดือนมันเป็นโรดทริปดังนั้นดิวไม่สามารถมีแบบแล็กเกจหรือกระเป๋าได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ไปกัน2คนอ่ะมันก็ต้องแครี่เยอะหรืออะไรเยอะก็แค่1กระเป๋าใบใหญ่กับกระเป๋าใบเล็กใบเดียวก็เหมือนกับว่าจอดรถไว้ดิวเห็นแหละว่าตามคอมเมนต์ทุกคนก็จะบอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าต้องระวังตัวทำไมไม่รู้จักระวังตัวดิวต้องพูดไว้นะตรงนี้เลยนะว่าระวังแล้วรู้ว่าต้องจัดการกับตัวเองยังไงเวลาไปเที่ยวต่างประเทศแต่ในณโมเมนต์นั้นๆน่ะเราแค่ stop by ที่ห้างหนึ่งเพราะเรากำลังจะเอาของทั้งหมดที่เราซื้อไปฝากไว้ที่คุณลุงคุณป้าเซฟเวลาเราจะเข้าไปหาผู้ใหญ่เราก็เลยแค่แวะซื้อเค้กไปฝากเขาเป็นเวลาแค่ไม่เกิน15นาทีเลยค่ะที่เกิดขึ้นแวบเดียวแป๊บเดียวเลยแล้วเราก็จอดรถหน้าห้างตรงประตูทางเข้าทางออกที่มีคนเดินเลยแต่เราก็คือโดนแฮกรถอะไม่ใช่ทุบกระจกนะคะเพราะเราไม่ได้จอดในที่เปลี่ยวแต่คือแบบเป็นแฮกระบบเลยเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นอะรถขับอยู่อะทางข้างหลังเปิดเองนะแล้วรถขับอยู่ดับเครื่องเองนะคือมันลวนไปเลยก็คือโดนขโมยนั่นแหละแล้วต้องแก้ไขยังไงคะณตอนนั้นก็แจ้งความแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ตกใจขนาดไหนจริงๆไม่ได้ตกใจนะไม่ได้เสียใจที่ของหายหรืออะไรไม่ได้ตกใจที่แบบโดนขโมยแต่มันคงเป็นโมเมนต์ที่แบบก็ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์อ่ะเพราะว่าในจังหวะที่เราเดินกลับมานั่งที่รถอ่ะถุงจริงๆแล้วดิว่าเขาจะขโมยทั้งหมด3 ถุงแต่ยังเหลือ2 ถุงไม่ได้เอาไปเหมือนโดนย้ายที่แล้วแต่ไม่ได้หยิบไปแล้วพอเรากลับมานั่งที่นั่งเราทางตรงกลางเป็นตู้เย็นเปิดปุ๊บน้ำอัดลมของเราถูกกินแสดงว่าเขานั่งอยู่บนรถแบบชิวๆแล้วก็คงเอาของวางไว้ข้างหลังแล้วก็คงมีคนส่งซิกว่าเฮ้ยกลับมาแล้วนะแล้วก็คงรีบฟิลไปทุกอย่างก็เลยยังไม่เรียบร้อยลองดิวก็เลยพยายามมองโลกในแง่ดีว่าลองคิดสภาพว่าแบบกลับมาแล้วมีคนนั่งอยู่ดิถูกปะแล้วเราจะเป็นยังไงอ่ะมันจะอะไรยังไงมันก็เลยเป็นความรู้สึกใจหายมากกว่าว่ามันก็เฉียดเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็คือแบบไม่แวะเลยอ่ะน้อยๆก็คือไม่แวะเลยมีของอยู่บนรถไม่หยุดเลยที่ไหนอะไรเงี้ยมันก็จริงๆมันก็แอบแบบเอาตรงๆนะที่ดิวรู้สึกคือดิวคิดถึงประเทศไทยอ่ะดิวคิดถึงบ้านเราอ่ะดิวเข้าใจทุกคนเลยอ่ะที่แบบอยากไปอยู่ต่างประเทศไม่รักประเทศไทยแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เจอเข้ากับตัวดิวรักประเทศเรานะเพราะที่ผ่านมาดิวไม่เคยต้องกลัวกับการที่จะเอาอะไรไว้บนรถอ่ะประเทศไทยมันก็รถก็เหมือนบ้านอ่ะถูกปะทุกคนจอดรถทุกวันนี้พี่เคยกลัวปะว่าแบบไม่ได้นะอะไรอย่างนี้พอตรงนั้นดิวก็แอบแบบวิตกจริตอ่ะมันก็เลยคิดถึงบ้านนิด ไปไม่เยอะเพราะว่ามันก็อากาศหนาวแต่ก็มีบ้างนิดหน่อยพอเราก็รู้ว่าทริปเรามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเห็นได้หลายคนเวลาลงรูปเซ็กซี่อย่างเงี้ยก็มักจะมีอินบ็อกซ์แบบโรคจิตตัวเราเองเคยเจอบ้างไหมคะอุ้ยเอาจริงๆดูไม่ค่อยอ่านดูเป็นคนเล่นเห็นดูแบบนี้ดูเหมือนเล่นโพสต์ Instagram ใช่แต่ดูเล่นโซเชียลมีเดียน้อยมากคือดิวก็มีหน้าที่โพสต์ถ้าดิวเห็นคอมเมนต์ดิวจะอะไรคอมมอนเซนส์ง่ายๆดิวจะทำได้โพสต์เม้นต์ตอบรีプライอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบอินบ็อกซ์อะพอเริ่มซับซ้อนดิวไม่ค่อยสนใจไงพอดิวไม่ค่อยสนใจดิวก็จะแบบไม่ได้รู้ไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยเชื่อว่ามีแหละแต่ไม่ได้สนใจแต่ไม่ได้ดูไงมันเยอะมากดิวก็แต่งไปเรื่อยของดิวอะดิวก็ยังดูชาวบ้านชาวช่องเขาก็ยังดูแม่ชมอะไรก็เราก็ตามคือเราก็ไม่ได้รู้ตัวว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นไอดอลใครแต่เราก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนแบบชื่นชอบเราหรือเห็นเราเป็นไอดอลอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าต้องรู้สึกยังไงก็แค่ขอบคุณแหละทุกคนที่แบบรู้สึกอย่างนั้นกับเราเทคนิควิธีการเลือกการแต่งตัวของเราดิวแค่สนุกเทคนิคในการแต่งตัวของดิวมันคือสนุกไปวันๆเลยอะหมายความว่าวันนี้อยากแต่งอย่างนี้บางวันก็อยากหวานเชยก็หวานเชยนะคือแบบเป็นคนแบบไม่มีแนวเป็นของตัวเองแต่สนุกกับการแต่งตัวสนุกกับการ mix and match อะไรอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นต้องเป็นแบรนด์เนมไหมเอาจริงๆเราไม่ได้ว่าจำเป็นต้องเป็นแบรนด์เนมนะแต่พอเราชอบพอเราสนุกอะเราก็จะ enjoy เปิดกว้างขึ้นเราก็ซื้อเราก็เลยใช้คนก็เลยเห็นว่าโอเคเราอาจจะใช้แบรนด์เนมใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมแต่ในความเป็นจริงดิวว่านะดิวก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นแบรนด์เนมหรอกแต่เราแค่สนุกกับมันเฉยๆมีแบรนด์ชุดไหนที่ซื้อมาแล้วแบบไม่ได้ใส่เยอะมากเพราะเป็นคนซื้อไปก่อนใส่เมื่อไหร่ค่อยว่ากันอย่างเงี้ยแล้วดิวใช่แล้วดิวเป็นคนช้าด้วยนะความหมายคือบางเสื้ออย่างเงี้ยโหมี3 เดือนแล้วอย่างเงี้ยเพิ่งเอามาใส่ก็มีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเราเป็นคนไม่ซีเรียสเลยว่าเฮ้ยคอนี้กำลังจะตกของเก่าหรือเปล่าไม่เพราะจริงๆแล้วทุกอย่าง based on แบบความสนุกที่เรา enjoy เลยจริงๆก็ดิวก็รู้สึกว่าดิวก็เป็นดิวคนเดิมนั่นแหละแต่เราก็อะไรที่เรารู้ว่าเราไม่ดีเราก็พยายามปรับปรุงตัวอะไรที่เรารู้ว่าเรายังสวยไม่พอเราก็ดูแลตัวเองมันก็คือการที่ดูแลตัวเองทั้งภายนอกและภายในตลอดเวลาส่วนสุดท้ายแล้ววันนี้มันอาจจะมาสู่คำว่าแบบมีคนชื่นชอบหรือ success ในด้านใดด้านหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เป็นผลของการที่ไม่หยุดนิ่งของเรานั่นแหละดิวว่านะมันคืออย่างนั้นรู้สึกไปเองว่าตั้งแต่ฉีดคือแบบการเงินก็ดีเราก็รู้สึกว่าโฟล์งานก็ดีเราก็เลยไม่รู้เป็นข้ออ้างให้กับตัวเองหรือเปล่าอ่ะแต่เราก็ฉีดก็ดีก็ฉีดอย่างนี้ไงมีเชื่อเรื่องแบบหมูไม่ได้ดูด้วยค่ะไม่ได้ดูเลยก็อย่างที่บอกอ่ะไม่หยุดนิ่งเป็นคนไม่หยุดนิ่งก็อยากสวยเหมือนคนอื่นเขาดิวรู้นะคนอื่นดูดิวแต่ดิวก็ดูคนอื่นเหมือนกันเห็นคนนี้สวยก็อยากมีปากสวยๆแบบเขาลองดีกว่าอย่างเงี้ยพอลองปุ๊บอุ้ยเจ็บอะท้อแท้ไปบางเดือนสุดท้ายกลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็พออยู่ตัวปุ๊บเราก็ก็ไปตามนั้นท้ายนอกจากหนังหลังจากนี้มีอะไรให้แฟนๆได้ชมอีกบ้างคะก็ตอนนี้ก็มีภาพยนตร์ใช่ไหมคะเรื่องนี้แล้วก็หลังจากนี้ก็มีช่อง YouTube ของดิวริสลา YouTube แล้วก็จะเห็นดิวจากตามพรีเซนเตอร์ต่างๆก็ช่วยซัพพอร์ตดิวแค่นี้เลยไม่มีอะไรแล้วก็คอยติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตกันไม่ว่าดิวทำอะไรก็นั่นแหละค่ะก็คอยซัพพอร์ตกันนะคะ